ในส่วนของการลบข้อมูลนะครับเราจะเข้าไปในสร้างคอลัมน์เข้าไปเพิ่มอีกหนึ่งคอลัมน์นะครับโดยเข้าไปที่เมนู Insert Table Object นะครับ Insert Column to the Right เราสร้างหัวของคอลัมน์เข้าไปนะครับ Delete ครับใส่ข้อความที่เป็นลิงก์นะครับเข้าไปด้านในส่วนของRow ที่เป็น Data นะครับจากนั้นผม Double Click เข้าไปครับแล้วก็ทำการสร้างลิงก์นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปที่ข้อความได้เลยนะครับสร้างลิงก์โดยที่เราจะใส่ชื่อไฟล์เข้าไปก่อนครับจะไม่มีแล้วไฟล์นี้เดี๋ยว .php เราจะสร้างไปก่อนครับโดยมีการส่งค่าพารามิเตอร์เข้าไปคลิกที่ปุ่มพารามิเตอร์นะกำหนดตัวแปรไว้1ตัวครับชื่อ ID ดึงค่าตัวแปรมาจากฟิลด์ product ID ที่เราสร้างไว้ cost set เอาไว้นะครับจากนั้นกดโอเคนะครับได้มาแล้วครับกดปุ่มโอเคครั้งนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับหน้านี้เดี๋ยวเราไปจัดเตรียมไฟล์เดียว .php กันนะไปที่เมนูไฟล์ New นะครับเลือกเป็น PHP ครับกดปุ่ม Create ไฟล์นี้ผมเซฟไว้ก่อนครับชื่อว่า dev.php ครับตอนนี้มีแล้วนะครับ dev.php สร้างเรียบร้อยละจากนั้นนะครับเราเข้าไปที่ในส่วนของ data ครับใน panel insert นะครับ data นะครับแล้วไปที่ delete record ครับเราจะทำการเลือกครับว่าเราจะลบเทเบิลไหนนะครับเราเลือกเทเบิลก่อนเทเบิล product ครับเนี่ยครับ family key คือ field product id ครับแล้วเขาจะถามว่าเห็นไหมครับ family key value ดึงมาจากตัวแปรชื่ออะไรเราส่งค่าตัวแปรมาแล้วเมื่อกี้ครับชื่อ id เนี่ยครับคำถามสุดท้ายคือเนี่ยครับหลังจาก delete แล้วกลับไปหน้าไหนผมบอกกลับไปที่หน้า product list ครับกดปุ่มโอเคครับแค่นี้ครับกดปุ่มโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับง่ายมากครับหน้าเดียว .php แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเราไปกลับไปเทสที่ product list นะครับกดปุ่ม F12 นะครับเพื่อทำการ preview ดูนะครับเราก็จะลองลบข้อมูลนะครับใน record นะครับอย่างตรงนี้ผมจะลองลบนะครับ record ที่5ครับ Chef Anton นะครับกดปุ่ม delete ปุ๊บนะครับRecord ที่5ลบทิ้งไปแล้วนะครับ8นะครับจะลบกด delete ปุ๊บลบไปแล้วนะครับหรือ17ครับอยากลบข้อมูลกด delete ลบแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการลบข้อมูล